เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยผมก็เล่าเรื่องของการที่ใครจะเดินทางไปต่างประเทศเขาบอกเป็นกฎใหม่ของกรมการค้าภายในเขาบอกเรื่องที่ว่าใครจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องพกแมสไปไม่เกิน30ชิ้นต่อ1ครั้งเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีใบรับรองแพทย์ก็ได้50ชิ้นต่อ1ครั้งถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเนี่ยคุณจะอาจจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขอเหตุผลหน่อยอะไรยังไงล่าสุดฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยชี้แจงว่าผู้โดยสารเนี่ยสามารถนำหน้ากากอนามัยเนี่ยเดินทางไปกับอากาศยานได้ตามปกติหากผู้โดยสารเนี่ยมีข้อมูลสอบถามเรื่องการนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักรติดต่อได้ที่กองกฎหมายกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์025475411ก็บอกไว้ประมาณนี้เหมือนจะยกเลิกนะเขาแจ้งยกเลิกนั่นแหละท่านผู้ชมนะฮะเช้าประกาศแบบนึงเย็นประกาศแบบนึงมันก็สับสนนะสิแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าใครจะเดินทางไปต่างประเทศจะขึ้นเครื่องบินไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะพกหน้ากากไปเกิน30ชิ้นจะโดนจับไหมเกิน50ชิ้นจะโดนจับไหมพกได้ปกติแล้วครับเขาบอกอย่างนั้นขอบคุณครับ